้ยผู้หญิงคนนี้คุ้นๆอ่ะไอ้นก KPN แน่ๆเลยเดี๋ยวพักสักหน่อยจ้าเอ๋น้องสาวไปไหนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำอะไรมาช้อปปิ้งไปกับพี่ต่อไหมไปขึ้นรถมาเลยจะไปไหนไป SB Design Square เอาไปสิคะไปด้วยค่ะโอ้ยช้อปปิ้งค่ะเดินๆอยู่ก็มีรถมารับเลยทีเดียวสบายค่ะพี่กำลังไปหาข้าวกินไงอุ้ยไปด้วยเลยเลี้ยงไหมเลี้ยงดีมากขอบพระคุณมากแต่ว่าพี่คงจะต้องแบบมีอะไรบางสิ่งที่นกยังต้องตอบแทนพี่คืออย่างเช่นนกทำได้อย่างเดียวค่ะอะไรคะร้องเพลงค่ะเอานิดนึงไหนๆก็เป็นนักร้องยอดเยี่ยมแล้วนกเลือกเพลงที่เข้ากับวัยพี่เกียร์ดีกว่าพี่เกียร์ต้องรู้จักหนูนาใช่ป่ะวัยพี่ไม่ใช่ค่ะไอ้ของพี่ต้องเป็นหนูกะทิค่ะลองเพลงนี้เดี๋ยวที่เธอทำมันแรงเกินไปเกินคนรับไหวใครจะทนก็เธอมีใครคนทนได้ไงต้องตามค่ะต้องตามค่ะเอาจริงป่ะเอาจริงพี่เกียร์รู้จักพี่จำเรื่องตอนนั้นรู้สึกพี่จะประมาณ2ขวบอ่ะจริงเหรอคะตาพี่เกียร์ขาวันนี้มาช้อปปิ้งอะไรคะมาดูจริงแล้วพี่อยากดูชุดครัวเพราะว่าอะไรคนเห็นพี่ต้องรู้สึกอะไรคะของกินของกินเพราะอะไรดูรูปร่างสิคะเพียวขนาดนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็จะแบบว่าชอบทำอาหารชอบทำขนมไม่งั้นวันนี้พี่ก็ไม่แบบมาหาข้าวกินนอกบ้านก็คือจะมาดูชุดครัวด้วยแล้วมาดูด้วยว่าอาหารไหนเป็นยังไงเอาไปคัพปี้จ้าได้เดี๋ยวนกเดินมาเป็นเพื่อนกลัวอยู่ชั้น2นะนกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเตาเห็นไหมน้ำงดน่ะนกมีไฟบนไฟล่างนี่นะนกขาเนี่ยกระดกเวิร์กก็ตายเฮียจ๋าดูชุดครัวแล้วรู้สึกอะไรบ้างคะรู้สึกอะไรคะก็โอเคมันสวยงามแบบว่ารู้สึกแบบว่าเออคันไม้คันมืออยากเสียตังค์ดูอิ๋วอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอกินแล้วกินเถอะหูชุดครัวพี่เกียร์ขาถ้าบ้านเรามีครัวขนาดนี้นกทำกับข้าวทั้งวันจริงๆแล้วตอนนี้นกก็หิวด้วยเพราะตั้งแต่ตื่นมาไม่กินอะไรเลยในเมื่ออยากให้เสียตังค์กันเร็วๆขนาดนั้นด่วนป่ะเดี๋ยวพี่พาไปนี่หนูอุตส่าห์เดินมาช้อปปิ้งเป็นเพื่อนเลือกร้านไว้ให้แล้วอุ้ยเลิศขอบคุณมากค่ะเด็ดเด็ดเลิศมีขนมของคาวของหวานตกปากโอเคป่ะไปค่ะกินค่ะโอ้ตายนี่ไงนกร้านนี้เลยไวสตอรี่ดูขนมก่อนเฮ้ยอันนี้ดูขนมก่อนอันนี้นี่ไฮโซมะนี่ดูเฮลโซนัทบราวนี่โอ้ยตายแล้วเพราะฉะนั้นนกหิวใช่ไหมคะร้านนี้ได้ไหมป่ะก็ร้านนี้แหละที่พี่เลือกเอาไว้ไปอันนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าพิซซ่าอะไรคะไวสตอรี่พิซซ่ามันคือซิกเนเจอร์ชื่อร้านชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะไวสตอรี่ไงคะก็พี่พารีบพาเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ดูเลยร้านชื่อไวสตอรี่พิซซ่าก็ต้องชื่อไวสตอรี่มันเป็นซีฟู้ดพิซซ่านะแล้วมันท็อปปิ้งด้วยแซลมอนมีครีมซอสน่ากินมากแต่ก่อนที่จะกินพี่มีเครื่องดื่มสวยๆหวานๆสำหรับคนสวยๆอย่างนกเดี๋ยวพี่จะมาให้เพราะว่ามันคือเรียกว่า French Peach Velvet ขอชิมก่อนเลยว่าตอนนี้สีชมพูสวยงามขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากต้องชิมดูนะจ๊ะขอบคุณนะคะโอ้ยดูแบบว่าเย็นสดชื่นเนาะรสไหมนี่เหมือนที่ดูดเลยเข้าไปปุ๊บนึงด้วยมีผลไม้สดด้วยอ่ะเมื่อกี้หอมมากจริงว่าเหมาะกับอากาศร้อนๆตอนนี้ค่ะแล้วผู้หญิงหวานๆอย่างนกมันเข้ามามันแบบไม่ซ่อนเปรี้ยวเล็กๆ อร่อยอร่อยเออพอล้างปากพอแล้วมากินของข้าวกลมกล่อมอ่ะไอตัวซอสที่เป็นไวซอสข้างบนอ่ะอร่อยถ้าอร่อยนี้แสดงว่าเครื่องปรุงต่างๆไม่มีไม่ต้องเลยแล้วคือเราทานได้เลยถูกไหมทานได้เลยค่ะพี่เกียร์อร่อยมากอ
ต้เขาอร่อยด้วยนะบางทีเราไปกินแป้งพิซซ่าบางร้านเราจะรู้สึกว่าเราไม่กินแป้งเราจะเขี่ยแป้งออกแค่น่ากินแต่นี่คือแบบว่าแป้งบางแล้วกินกำลังเข้าอ่ะนกดูคำพี่ทั้งหอยปลาหมึกกุ้งนะคะของคาวเสร็จแล้วที่นี่ขึ้นชื่อไงของหวานค่ะรู้จักไหมของหวานสไตล์อิตาเลียนที่ชื่อว่าเยิ้มเยิ้มเหมือนชื่อไทยเยิ้มเราไปดูกันว่าเยิ้มมันคืออะไรจริงๆแล้วมันคือบัตเตอร์โทสแหละเคยแต่ว่าแบบฉ่ำๆเนยใช่ไหมใช่เขาไม่ได้เรียกว่าฉ่ำอย่างเดียวมันเยิ้มมากเยิ้มมากโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอาของหวานมาเลยนะโอเคไหมโอเคงั้นเอาของหวานมาเลยนะนี่เนี่ยเราของคาวเสร็จแล้วเราก็ตบด้วยของหวานอันนี้เรียกว่าอะไรถามก่อนนั่นน่ะสิอยากรู้มากเขาเรียกว่าบัตเตอร์โทสบัตเตอร์โทสใช่ okay. แต่ถ้าเกิดเคยดูรายการอื่นนะจะเคยเห็นพี่ป๋อเคยเห็นน้องเอพรทิพย์เคยเรียกเยิ้มเยิ้มก็นี่ไงเยิ้มขนาดนี้เอาล่ะนี่พี่ตักให้หนูเลยค่ะพี่เอาที่ฉ่ำๆเยิ้มเลยขอบคุณค่ะเยิ้มนะเลิศไหมเยอะไหมยอมตายป่ะยอมค่ะเดี๋ยวไปวิ่งทีหลังค่ะก็จะอร่อยขนาดนี้นะคะอุ๊ยอร่อยขอชิมได้ไหมได้เลยค่ะพี่เกียร์ที่แบบว่าปลื้มปิ่มมากแต่พี่จะบอกว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยกรอบกรอบเนี่ยค่ะนกขาโมจะตักกรอบกรอบอยู่เห็นหรือเปล่าคะอุ๊ยช็อกโกแลตลาวาที่ชอบสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตกับสครีมมันดูเข้ากันแล้วมันก็ยังมีเฮเซลนัทกรอบเลิศเหมือนกับไอตัวโทสต์ตัวนี้โรยมาด้วยน่ากินไหมคะน่ามากพี่กับช็อกโกแลตลาวาอะไรน่ากินกว่ากันคือไม่ต้องถามค่ะวางค่ะหนูจะทานแล้วค่ะคุณพี่พี่ขอเข้าปากบ้างนะอร่อยเลิศนะไอ้นี่ค่ะอะไรนะคะเฮเซลนัทกรอบเฮเซลนัทกรอบมันเข้ากันมากพี่เกียร์เป็นอย่างไรเนี่ยดูสิจานแต่ละคนเธอดูเลิศเธอเพราะความเลอะเทอะแสดงถึงความมุมมามถ้ามุมมามคือต้องอร่อยถ้าภาษาอีสานเรียกว่าแซ่บหลายถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่ายัมมี่ยัมมี่ไทยแลนด์จริงๆแล้วที่มากินเนี่ยเรามากินที่สาขาราชพฤกษ์ซึ่งจริงๆเขามีที่เอ็มคอร์เทียด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามพี่อะพี่อะอยากจะไปกินหลายทีแล้วแต่ประเด็นของพี่คือคนเยอะแยะพี่ก็เลยต้องหนีมาชิวๆที่นี่อะไรเงี้ยแต่เฉพาะว่าเราแบบมาดูเฟอร์นิเจอร์ดูอะไรด้วยใช่ไหมเราก็เลยแบบมากินที่นี่สบายๆก็อร่อยเหมือนกันแหละพี่เกียร์ความอร่อยเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรากินอิ่มเสร็จแล้วเราก็ต้องไปจับจ่ายใช้สอยเงินต่อถูกต้องเพราะว่าชีวิตเราเซเลบอย่างพวกเราก็คือกินช้อปปิ้งแล้วก็ไม่มีเงินหมดแค่นี้ค่ะสิ้นเดือนบายที่มาร้านเนี้ยทุกครั้งที่มาพี่ก็จะซื้อเบเกอรี่กับบ้านน้องซื้อด้วยน้องซื้อด้วยใช่ไหมซื้อกับไปฝากที่บ้านด้วยมาก็จะเป็นพวกขนมปังไส้ต่างๆเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะ2ชิ้น55บาทที่พี่สั่งประจำไว้พวกหมูยองพริกเผาไส้กรอกอันนี้ซื้อให้คุณแม่ชอบแต่ถ้าพี่ปลื้มมากๆคือบาวาเรียนเพรเซลเฮ้ยอยากลองมันเห็นเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้นะค่ะมันคือเพรเซลแต่บางทีเพรเซลที่เราเคยกินบางยี่ห้อมันจะแบบต้องกินตอนร้อนจะเหนียวๆมันไม่งั้นมันจะเหนียวมากอันนี้เนี่ยอันนี้ทานตอนเย็นได้นุ่มเหนียวแป้งหวานนิดๆเค็มมันเนยพุ่งเนยพุ่งพี่ซื้อกลับบ้านนะโอเคน้องซื้อด้วยมามาขอบพระคุณที่หนูก็ได้อานิสงส์มาด้วยขอบคุณนะคะคราวหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าแฟนๆรายการอยากจะติดตามว่าคราวหน้าจะพาไปกินของอร่อยก็ต้องติดตามยัมมี่ไทยแลนด์ที่แฟนเพจนะจ๊ะ IG ด้วยนะจ๊ะ IG ก็มีเหรอคะถูกต้องจ้ะใช้ชื่อนี้เลยถูกต้องยัมมี่ไทยแลนด์มีอะไรอีกและ
YouTube จ้าโอ้โหมีทุกอย่างแล้วถ้าติดตาม YouTube ต้องทำอะไรจ้า Subscribe จ้าถูกไหมโอ้โหหลายสิ่งยัมมี่ Thailand TV โอเครู้เรื่องนะจ๊ะได้แล้วคราวหน้าเจอกันวันนี้ขอบคุณพี่เกี้ยงได้คือเป็นความโชคดีที่เราบังเอิญเจอกันถูกต้องคราวหน้าต้องนัดไม่บังเอิญได้ป่ะเพราะบังเอิญทีไรเสียตังค์ทุกทีคราวหน้านัดเลยได้คราวหน้านัดนะคะได้ okay. ได้อยากกินร้านไหนบอกโอเคได้เลยเพราะว่าพี่จะพาไปกินของอร่อยแน่นอนกับยัมมี่ไทยแลนด์นะจ๊ะบายบายได้ค่ะไปขอบคุณค่ะพี่เกี้ยไปอันนี้กินเลยบนรถได้